ยังกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์อย่างมากเลยทีเดียวสำหรับปมคู่รักดาราดังยุค90เซ็นใบหย่าแล้วซึ่งว่ากันว่าเมียดันจับได้ว่านักร้องชื่อดังแอบซุกเมียเด็กรุ่นลูกงานนี้ทำเอาบ้านแตกสุดท้ายจบด้วยการหย่าเหลือเพียงความเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกๆซึ่งจากประเด็นที่เกิดขึ้นคู่ที่โดนพุ่งเป้าโยงก็คือคู่ของปิ่นเกตมณีและเจเจตรินนักร้องชื่อดังยุค90แต่หลายคนไปส่องใน Instagram ของสาวปิ่นก็พบว่าก่อนหน้านั้นสาวปิ่นมีการโพสต์เป็นคลิปการ์ตูนแอนิเมชันบรรยายความรู้สึกเหมือนสับสนไม่มีความสุขซึ่งมีใจความว่าฉันไม่ได้เสียใจแต่ฉันไม่มีความสุขเหมือนกันตอนกลางวันฉันยังยิ้มได้และขำไปเรื่อยๆแต่บางทีตอนอยู่คนเดียวตอนกลางคืนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรก่อนจะโพสต์คลิปเป็นเพลงอย่าเกลียดกันก็พอของ B5 ท่อนที่ร้องว่ารักที่เธอไม่รักช่วยทำเป็นไม่รู้แค่ปล่อยให้ฉันรักเธออยู่เหมือนเดิมได้ไหมนอกจากนั้นยังมีการโพสต์คลิปขณะสักชื่อลูกชายทั้ง3คนและข้อความเป็นภาษาอังกฤษความหมายว่ารักตัวเองด้วยคำว่า Safe Love จนกระทั่ง21มีนาคมที่ผ่านมาสาวปิ่นยังได้มีการโพสต์เป็นภาพพร้อมแคปชั่นว่ากำลังใจที่ดีที่สุดมาจากตัวเองสร้างได้ทุกวันท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆและชาวเน็ตก็มากดไลค์กันจำนวนมากขณะที่ล่าสุดพิธีกรชื่อดังอย่างมดดำกชาภาได้มีการเปิดเผยในรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวีได้อ่านข่าวเจเจตรินกับปิ่นเกตมณีที่ชาวเน็ตหลายคนได้เดากันว่าเป็นคู่รักดาราดังย่องเซนใบหย่าโดยมดดำได้มีการเผยขึ้นมาในฐานะที่รู้จักและสนิทกับปิ่นเกตมณีโดยระบุเอาไว้ว่าที่ผ่านมาปิ่นกับเจอยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่แบบว่าเริ่มต้นเลยแต่ไม่รู้ว่าเซ็นใบหย่าจริงหรือเปล่าเราไม่รู้เอาเป็นว่าต้องรอติดตามว่าประเด็นที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วข่าวที่เกิดขึ้นจะใช่ทั้งคู่หรือไม่รอติดตามกันคุณผู้ชมครับที่ผ่านมามักมีคำพูดคนเดี๋ยวนี้เลิกกันง่ายแม้จะเป็นคำพูดลอยลมเพราะจากสถิติสำนักทะเบียนราษฎร์กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยประมวลผลโดยกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคมสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้อนหลัง5ปีซึ่งก็พบว่าสถิติการหย่าร้างเพิ่มขึ้นจนเกือบ 50% ของคนที่จดทะเบียนสมรสที่สถิติ5ปีหลังตั้งแต่ปี2560ถึง2564ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจโดยนางสุทธินีเมธีประภาอดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยประธานมูลนิธิผู้ช่วยเหลือเยาวชนสยามกล่าวว่าปัจจัยหลักในการหย่าร้างของไทยมากที่สุดอันดับหนึ่งมาจากเรื่องความรุนแรงในครอบครัวโดยเฉพาะฝ่ายสามีทำร้ายร่างกายภรรยาจนทนไม่ไหวถึงแม้จะพยายามไกล่เกลี่ยแล้วจนไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้อันดับ2นอกใจมีกิ๊กมีเมียน้อยและยกย่องคนใหม่ซึ่งสถิติใกล้เคียงกับความรุนแรงในครอบครัวอันดับ3ไม่รับผิดชอบไม่ดูแลครอบครัวอันดับ4ปัญหายาเสพติดซึ่งปัญหานี้มักบานปลายด้วยการทำร้ายร่างกายคู่รักด้วยซึ่งต้องยอมรับว่าสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปมากตามยุคตามสมัยฉะนั้นทัศนคติของคนในยุคนี้จะไม่ทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและที่สำคัญบางคู่แม้จะรู้ว่าเขามีสามีหรือภรรยาอยู่แล้วฝ่ายที่เป็นกิ๊กก็ไม่สนใจไม่สนจริยธรรมยกตัวอย่างเช่นสามีนอกจากภรรยาแล้วมีผู้หญิงอื่นฝ่ายเมียน้อยหรือกิ๊กเขาก็จะตอบว่าให้ฝ่ายชายเลือกว่าจะเลือกใครโดยไม่สนว่าสามีคนนี้จะมีลูกหรือภรรยาที่ต้องดูแลหรือไม่สิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนถึงจริยธรรมในด้านนี้ที่ลดน้อยถอยลงไปนางสุทธินีเผยอีกว่าปัจจุบันคนจดทะเบียนสมรสน้อยลงก็ส่งผลให้มีการเลิกรากันง่ายขึ้นหรือบางครอบครัวยอมรับได้ที่จะมีคนที่3ที่ผ่านมาได้มีการช่วยเหลือด้านกฎหมายประสบความสำเร็จบ้างหรือไม่อดีตนายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยยอมรับว่าก็มีหลายคู่ไม่ประสบความสำเร็จแต่บางคู่ก็ยอมปรับตัวปรับพฤติกรรมเพราะเห็นแก่ลูกโดยใช้วิธีการแยกกันอยู่ชั่วคราวที่สำคัญคือปัจจุบันมีพรบ.ป้องกันความรุนแรงในครอบครัวพอเริ่มมีปัญหาก็จะมีสหวิชาชีพเข้ามาช่วยเหลือให้คำปรึกษาพาพบแพทย์มีการไกล่เกลี่ยในชุมชนเมื่อถามว่าที่ผ่านมาจากการช่วยเหลือ 100% กลับมาเป็นครอบครัวยกเลิกการหย่าร้างกี่เปอร์เซ็นต์อดีตนายกสมาคมกล่าวว่า 85% ก็ยังทำการหย่าต่อไปส่วนอีก 15% เปลี่ยนใจเพราะเห็นแก่ลูก
ปัญหาการมีหญิงอื่นหรือว่าชายอื่นแม้ปากจะบอกว่าเลิกกันแต่ก็พบว่าส่วนมากยังแอบติดต่อกันมันเลิกกันไม่ค่อยขาดมันไม่เหมือนสิ่งของที่ทิ้งแล้วก็ทิ้งไปได้เลยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ